ท่านนายกรัฐมนตรีของเรานะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับบอกว่าถ้าอากาศนิ่งฝุ่นละอองก็จะสะสมนะครับเพราะว่ายังมีเรื่องของการใช้รถยนต์อยู่ทุกวันซึ่งนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเองก็ได้มีการไปดูนะครับเกี่ยวกับเรื่องของรถสาธารณะและรถยนต์ทั้งหมดที่ก่อมลพิษก่อควันดำและอีกไม่กี่ปีข้างหน้าครับประเทศไทยท่านนายกบอกว่าจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของการเพิ่มมาตรฐานเครื่องยนต์นะครับให้มีมาตรฐานเพิ่มมากขึ้นจะไปถึงยูโร6นะครับซึ่งก็ต้องมีการเตรียมนะครับวางขั้นตอนไว้เพื่ออนาคตซึ่งเป็นการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนลองไปฟังเสียงท่านนายกในเรื่องนี้ครับมันขึ้นอยู่กับอากาศนี่แหละอากาศมันนิ่งมันก็สะสมไงเพราะมันเราใช้รถที่นั่นใช่ไหมวันนั้นก็ไปดูเมื่อวานนะครับที่ตอนนี้ก็ไปดูเรื่องระบบก็ไปดูเรื่องรถควันดำรถอะไรพวกนี้นะแล้วไม่กี่ปีมันเราก็ต้องใช้มาตรฐานอยู่หกขึ้นมานะอยู่หกขึ้นมาจากฐานสี่ขึ้นมาห้าแต่เดี๋ยวจะเป็นนี่คือการที่เขาเรียกว่าอนาคตประเทศนี้เลยต้องวางขั้นตอนมันไว้นั่นทำวันนี้แล้วก็ทุกคนพอใจจบไม่ใช่แล้วไม่ใช่การนำประเทศในทางนี้มันยั่งยืนไม่ใช่นะต่างประเทศทั้งทีทั้งหมดแต่เรากำลังปรับเปลี่ยนนะขณะที่พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการตามแผนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงกรมควบคุมมลพิษหลักใหญ่ๆเนี่ยก็จะมี3มาตรการนะคะคือการควบคุมในพื้นที่ลดปริมาณฝุ่นจากแหล่งกำเนิดขณะเดียวกันนะคะท่านบอกว่ามีการประชุมคอนเฟอเรนซ์ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะต้องเตรียมการโดยเฉพาะในช่วงเก็บเกี่ยวข้าวเดือนพฤศจิกายนนี้ต้องมีมาตรการดำเนินการเกี่ยวกับพวกฟางข้าวอ้อยข้าวโพดเพื่อลดการเผาไหม้ป้องกันปัญหาหมอกควันในต้นปีหน้าเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจะไม่ใช่แค่ในกรุงเทพและต่างจังหวัดเดี๋ยวภาคเหนือเนี่ยก็จะมีผลกระทบเกิดขึ้นนะคะไปฟังประเด็นนี้จากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะถ้าสูงกว่า51-75เนี่ยทางหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องมีมาตรการเข้มงวดขึ้นว่าอย่างนั้นเลยซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นนี้นะครับต้องช่วยกันรณรงค์อย่างกว้างขวางนะครับแล้วก็หน่วยงานที่จะต้องตรวจตาต้องไปตรวจตาเข้มข้นไม่ให้เกิดฝุ่นจากแหล่งกำเนิดหลังจากเมื่อวานนี้เนี่ยท่านนายกบอกว่าจะมี3มาตรการใหญ่นะครับวันนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณวราวุฒิศิลปะอาชาก็เตรียมครับที่จะเสนอมาตรการลดปัญหาฝุ่นละอองเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพร้อมกันนี้ท่านรัฐมนตรีก็ได้กล่าวขอโทษชาวกรุงเทพต่อปัญหาที่เกิดขึ้นเลยครับนอกจากนี้ยังพูดถึงเรื่องของมาตรการในการเฝ้าระวังนะครับบอกว่าจะต้องมีการประสานกับกระทรวงพลังงานขอให้มีการใช้น้ำมันเนี่ยที่มีคุณภาพมากขึ้นเพิ่มมาตรฐานของเครื่องยนต์ขึ้นไปถึงยูโร6หรือว่ายูโร6นะครับให้ได้ภายในปี2567ทำไมต้องเปลี่ยนฮะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดเปลี่ยนแล้วเนี่ยจะช่วยลดการก่อมลภาวะรวมถึงนะฮะเรื่องของการควบคุมการวางผังเมืองการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพเพื่อที่จะฟอกอากาศลดค่าฝุ่นละอองสิ่งเหล่านี้รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งและสิ่งแวดล้อมบอกว่าจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดลองไปฟังรายละเอียดเรื่องนี้ครับนะครับจะมี3มาตรการมาตรการแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลในเชิงพื้นที่ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม9จังหวัดภาคเหนืออย่างเช่นเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็พะเยาแพร่เหล่านั้นแล้วก็จะเป็นพื้นที่ในเขตกรุงเทพปริมณฑลภาคกลางแล้วก็จะเป็นในส่วนของภาคใต้นะครับในส่วนของขั้นแรกขั้นที่2ก็จะเป็นมาตรการในการที่จะลดนะครับลดบนภาวะปริมาณการผลิต PM 2.5 เนี่ยในระยะสั้นนะครับแล้วก็ขั้นตอนมาตรการสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นมาตรการในการที่จะควบคุมนะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมมลพิษที่เกิดขึ้น